บ้านห้วยแง่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ถือเป็นหนึ่งในสักสองบ้านที่นอนอยู่ในโครงการสำรวจเพื่อพัฒนาเป็นเขตท่องเที่ยวใหม่ภาคตะวันตกของสายน้ำสองสาวบ้านในเขตนี้ส่วนใหญ่เป็นสาวนาสาวสวนและยึดอาชีพหาปลาถึงว่าปัจจุบันนี้ยังบ่ทันได้ดำเนินการก่อสร้างเถอะแต่การสำรวจเนื้อที่ดินในเขตสักสองบ้านของเมืองวังเวียงก็สำเร็จเป็นที่เห็บห้อยแล้วต่อของการดังกล่าวชาวบ้านหลายคนก็รู้สึกกังวลและทำใจแล้วว่าจะสูญเสียดินไฮดินนาและดินหัวส่วนให้แก่โครงการแต่ในเบื้องต้นรายละเอียดการสดเสยยังบ่มีการประกาศออกมาให้เป็นที่จะแจ้งเถื่อเป็นโครงการที่ขอสัมภาษณ์ทางนี้ครับว่าจะมีแน่นอนเถื่อว่าเขตเป็นเขตซึ่งสัมภาษณ์แล้วคุณครับ2หมู่บ้านก็นี่ข้างหน้าครับ2เฮกตาร์ส่วนเด้ก็นี่พระเจ้ายังบ่บอกเรื่องสุดเสยมีพระเจ้าอ่อนสำรวจคมเป็นไปได้ขณะที่ชาวนาและชาวสวนบางส่วนก็บ่อยากสูญเสียไฮนาหัวสวนของพวกเขาเพราะเขตดินบริเวณดังกล่าวแม่นอุดมสมบูรณ์และหาอยู่หากินมาหลายเส้นคนแล้วบริษัทพัฒนาเขตใหม่วังเวียงลาวจำกัดขอสัมปทานจากรัฐบาลลาวเพื่อพัฒนาเนื้อที่ดิน 7,000 เฮกตาร์ทางเบื้องตะเวนตกของสายน้ำสองด้วยมูลค่าการลงทุน 5.3 ตื้อดอลลาร์สหรัฐแต่ยังบ่ทันเปิดเผยเถื่อว่าจะให้สัมปทานเป็นเวลาจักปีผู้บริหารโครงการยังยืนว่าโครงการนี้จะสร้างเวียงเหตุงานทำให้แก่คนท้องถิ่นได้สูงเทิงประมาณ 27,800 อัตราและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ถึง9ล้านคนต่อปีและจะบ่มีการย้ายบ้านและยกย้ายประชาชนคือกับโครงการอื่นๆ